สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของจูเนอร์มายมาจนได้ครับผมกับตัวละครลับที่ยังไม่โผล่มาอย่างเป็นทางการสักทีใน Ant-Man and the Wasp Quantumania ซึ่งในคลิปนี้ครับก็ยังเป็นการโผล่มาจากของเล่นที่จะชอบออกมาสปอยก่อนตัวอย่างจะมาหรือตัวหนังจะเล่นก่อนที่เราจะได้เห็นกันอย่างทางการครับคลิปนี้เรามาดูกันก่อนครับว่าตัวละครนี้คือใครและเป็นอะไรกันที่สำคัญทฤษฎีเนื้อเรื่องที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ได้พูดถึงตัวละครนี้ไว้อย่างมากมายแถมยังมีหลุดเนื้อเรื่องเนื้อหาส่วนสำคัญของตัวละครนี้ด้วยยังไงหลุดออกมาแล้วเรามาดูกันก่อนดีกว่าครับว่าคาแรคเตอร์ตัวละครนี้และเรื่องราวต่างๆของเขาที่ผมได้รวบรวมมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างขึ้นแจ้งเตือนสปอยตรงนี้นะครับว่าคลิปนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อหาเปิดเผยตัวละครสำคัญของแอนด์แมนภาคที่3หนักมากสำหรับใครที่กลัวโดนสปอยข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับแน่นอนครับว่าจากตัวอย่างแรกที่ถูกปล่อยออกมาเราก็พอจะได้เห็นเขาโครงเรื่องราวของแอนด์แมนภาคที่3แล้วว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนและดูเหมือนว่าเราจะได้เห็นตัวร้ายอย่างแคงเดอะคอนคูเรอร์ที่โผล่มาในตัวอย่างนี้เยอะมากทว่าตอนท้ายตัวอย่างครับแข่งกับได้ชักชวนแอนด์แมนให้เป็นพันธมิตรกันซึ่งล่าสุดครับก็ได้มีการปล่อยภาพตัวละครที่คาดว่าจะเป็นตัวร้ายอีก1ตัวออกมาเพราะในคอมิกเขาคนนี้ก็เป็นตัวร้ายตลอดนะและตัวละครนั้นก็คือมอดอกนั่นเองครับที่หลุดมาในเซตของเล่น Ant-Man and the Wasp Quantumaniaรูปร่างลักษณะคาแรคเตอร์ของเขาก็ประมาณนี้เลยครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีภาพคอนเซปต์อาร์ตออกมาให้เห็นอยู่บ้างพอออกมาเป็นของเล่นก็ต้องบอกเลยว่ามีความคล้ายคลึงกันมากครับและในตัวหนังจริงผมก็ว่าน่าจะประมาณนี้เลยเหมือนกับว่าเขาจะมีการใส่ชุดเกราะคลุมไว้ทั้งตัวให้เห็นเพียงแค่ฟันเท่านั้นและมีหัวโตๆเป็นหลักมีแขนขาที่สั้นพยุงชีพมีชีวิตอยู่ได้ด้วยเก้าอี้ลอยได้และที่สำคัญจากข่าวลือและหลุดเนื้อเรื่องของเขาคนนี้ที่น่าจะเป็นก้อน CG ทั้งก้อนจะได้เสียงภาคจากนักแสดงโคริสโตรผู้เคยรับบทดาร์เลนคอสหรือเยลโล่แจ็คเก็ตจากแอดแมนภาคแรกและตัวละครนั้นของนักแสดงคนนี้ก็เป็นตัวร้ายเช่นกันนั่นเองครับแน่นอนว่าในตัวอย่างแรกครับเราได้เห็นว่าแคงได้ขอความช่วยเหลือจากสกอตแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าสกอตจะต้องไปทำภารกิจอะไรกับแคงจนผมได้ไปเจอกับทฤษฎีนึงครับที่บอกเอาไว้ว่าจะมีวายปลายหัวโตคนนึงนั่งอยู่บนเก้าอี้ย้อนเวลาที่แคงเป็นคนสร้างขึ้นมันได้กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลอยู่ในควอนตัมเรียมตามคอมิกเก้าอี้ย้อนเวลาของแคงก็จะหน้าตาประมาณนี้แหละครับดูไปดูมาก็มีความคล้ายกับของมอดอกในภาพหลุดของเล่นอยู่เหมือนกันพอสมควรเลยนะครับและถ้าหากทฤษฎีนี้มีความเป็นไปได้จริงๆสิ่งที่สกอตจะต้องออกไปปฏิบัติภารกิจให้กับแคงก็คงจะไม่พ้นการไปเอาเก้าอี้ย้อนเวลามาจากมอดอกกลับมานี่แหละครับหากเป็นตามทฤษฎีนี้จริงๆมอดอกอาจจะลงเอยด้วยการเป็นตัวร้ายหลักของควอนตัมมีเนียในขณะที่แคงเดอะคอนคูเรอร์อาจทำหน้าที่เป็นภัยคุกคามในเงามืดที่มากกว่าเรื่องราวการไปขโมยของในแอนด์แมนภาคที่3เพราะสิ่งที่เรารู้กันณตอนนี้ก็คือแข่งจะเป็นลาสบอสไม่ก็บิ๊กบอสของซาก้านี้ที่เหล่าฮีโร่อาจจะต้องไปซัดกับเขาจังๆใน Avengers The Kang Dynasty และ Avengers Secret War และถ้าแข่งในหน้าเก้าอี้ย้อนเวลานำกองทัพของเขาออกไปข้างนอกได้จริงๆจากสิ่งที่เราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของเขาในตัวอย่างนี้ทฤษฎีนี้มันก็ดูสมเหตุสมผลเลยนะครับทีนี้เรามาดูหลุดเนื้อเรื่องกันบ้างครับที่น่าจะเติมเต็มทฤษฎีที่ว่าไปได้พอสมควรซึ่งในหลุดเนื้อเรื่องที่มีคนเอามาลงไว้ใน Reddit ก็ต้องบอกเลยว่าเท่าที่ผมเจอมาหลายเรื่องแล้วมีความแม่นยำสูงมากของ Ant-Man ภาคที่3ผมก็ว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันครับเนื้อหาค่อนข้างเยอะครับแต่ผมจะเน้นไปที่ตัวละครของมอดอกเป็นหลักนะครับในหลุดเนื้อเรื่องนี้มอดอกไม่ได้ถูกพูดถึงมากนะผู้เขียนได้บอกว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตยานยนต์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการฆ่าเท่านั้นและเขายังเป็นหัวหน้ากลุ่มนึงในมิติควอนตัมสกอตแลงได้ทำงานร่วมกับหลายฝ่ายเพื่อทำการต่อต้านมอดอกดูเหมือนว่ามอดอกจะเป็นภายในมิติควอนตัมพอสมควรนะครับและอีกหนึ่งสิ่งที่ตรงกันกับทฤษฎีที่ว่าไปก่อนหน้านี้คือตัวละครมอดอกจะได้โคริสโตมาพากเสียงให้กับตัวละครนี้และมีเรื่องตลกเกี่ยวกับตัวละครนี้ด้วยครับว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับมอดอกจะเรียกเขาว่าดาเรนและเขาเกลียดมันแน่นอนชื่อนี้ก็น่าจะเป็นชื่อดาเรนคอสหรือเยลโล่แจ็คเก็ตที่อาจจะตีความได้ว่ามอดอกก็คือดาเรนคอสตัวร้ายจากภาคแรกที่เหมือนจะตายไปแล้วด้วยการทำลายเครื่องคุมเสถียรย่อขนาดให้เล็กกว่าอะตอมเหมือนที่แอนแมนก็เป็นเช่นกันแต่ทว่าดาเรนไม่เป็นเช่นนั้นร่างกายของเขาบิดเบี้ยวก่อนที่จะถูกย่อขนาดและอาจจะตกลงมายังมิติควอนตัมเหมือนกับที่เจเน็ตแวนไดตกลงมาติดอยู่ที่นี่นานกว่า30ปีและด้วยเทคโนโลยีและความฉลาดของเขาก็อาจจะกลายเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตยานยนต์เหมือนที่ผู้เขียนหลุดเนื้อเรื่องกล่าวไว้ข้างต้นต่อมาครับผู้เขียนได้เล่าต่อว่าเราจะได้เห็นไจแอนแคสซี่ต่อสู้กับมอดอกและเธอพยายามที่จะคุยกับมอดอกโน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนข้างมาเป็นคนดีและดูเหมือนว่ามอดอกจะเพียงพำ
นะครับเพราะต่อมาในขณะที่แฮงค์พิมพ์พร้อมกับฝูงมดเข้าต่อสู้และโจมตีแคงเดอะคอนคูเรอร์มอดอกก็ปรากฏตัวเข้ามาช่วยเหลือและแคงได้ทำร้ายมอดอกจนเสียชีวิตเหมือนกับเขาจะย้ายข้างมาตามคำขอของแคสซี่นะครับแล้วเหล่าแอนด์แฟมิลี่ก็ได้เข้ามาเคียงข้างในขณะที่มอดอกกำลังจะตายมอดอกได้เอามือเล็กๆของเขาถูที่แก้มของสกอตกลายเป็นซีนอารมณ์แล้วเขาก็ได้สั่งเสียว่าแคสซี่พูดถูกเกี่ยวกับเรื่องของเขาซึ่งผู้เขียนก็ไม่ได้เผยว่าเป็นเรื่องอะไรและมอดอกก็ตายจากไปครับนี่ก็เป็นส่วนหลุดเนื้อเรื่องของมอดอกในแอนด์แมนภาคที่3นะครับยังไงเราต้องรอดูต่อไปครับว่าเนื้อหาทั้งหมดนี้จะมีความตรงกับเนื้อเรื่องของหนังแอนด์แมนภาคที่3มากน้อยแค่ไหนก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวละครมอดอกที่ได้เผยออกมาเป็นของเล่นให้เราได้เห็นก็ถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มไปอีกหนึ่งดอกว่าในหนังเขาต้องปรากฏตัวออกมาแน่นอนซึ่งทฤษฎีและหลุดเนื้อเรื่องที่ผมได้รวบรวมมาก็ค่อนข้างที่จะมีความตรงกันพอสมควรเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกันบ้างถ้าตัวละครนี้จะปรากฏตัวมาและจะมีเรื่องราวประมาณนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนอร์ไมล์เอาไว้ด้วยคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ